PBC News สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานกพร.เปิดตัวคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย2558โดยจัดพิมพ์4ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นรวบรวมกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงเลิกกิจการเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยจะมีการเผยแพร่ทาง www.opdc.go.th ของสำนักงานกพร.และแจกให้หน่วยงานต่างๆซึ่งการจัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ทางธนาคารโลกจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยซึ่งล่าสุดประเทศไทยยังอยู่อันดับที่18จาก189ประเทศทั่วโลกโดยได้ตั้งเป้าหมายให้ติด1ใน10ประเทศภายใน3ปีและในเร็วๆนี้สำนักงานกพร.ยังได้มีการเสนอโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้กับคสช.พิจารณาเห็นชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการลดขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นในแนวคิดที่ผ่านมาเราบอกว่าจะทำยังไงถึงจะให้ภาคเอกชนนะนักธุรกิจไม่ว่าชาวไทยเองก็ดีหรือต่างประเทศเข้าใจตรงกันว่าแต่ละเรื่องแต่ละขั้นตอนเรามีอย่างไรบ้างใช่ไหมก็เลยมาจัดทำเป็นคู่มือจึงทำเป็น4ภาษาพอทั้ง4นักลงทุน4ประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาได้เห็นว่าเรามีคู่มือนี้ทำเลยความสะดวกให้เขาได้ดูทีเดียวแล้วว่ารู้เลยไปติดต่อใครบ้างนะฮะอันนี้คือหวังผลว่าจะสื่อสารให้เขาเข้าใจมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ